วิทย์พิชิตดวงนะคะช่วงนี้ก็พูดคุยสายสดกันที่024960493และ024960494นะคะทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคำถามที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะ4221606นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะผู้โชคดีสำหรับท้ายรายการ2ท่านนะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มหากันแล้วนะคะก็ส่งกันเข้ามานะคะ VD ตามด้วยคำว่าดูดวงนะคะชื่อนามสกุล4221606เช่นเดียวกันค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะอาจารย์พร้อมที่จะมาตอบ SMS ของคุณผู้ชมกันแล้วนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะท่านแรกนะคะคุณบูนนะคะเกิดวันที่3กุมภาพันธ์ปี40นะคะเวลา13ค่ะ40นะคะเวลา 13:33 นาทีนะคะถามอาจารย์ว่าอนาคตนะคะมีความต้องการอยากจะเรียนหมอมีโอกาสไหมครับอยากจะเรียนหมออืมอืม8คือดวงนี้ลักษณะเนี่ยสามารถเรียนหมอได้เพราะว่าเป็นดวงที่แปลว่าให้คำปรึกษาผู้อื่นนะเป็นคนที่มีลักษณะของคนที่แปลว่าอาชีพที่ให้คำปรึกษาผู้อื่นจริงๆอาชีพแบบนี้เนี่ยมันจะมีอยู่3กลุ่มอาชีพนะครับกลุ่มอาชีพก็คือหมอค่ะพยาบาลพยาบาลนะก็คือกลุ่มหมอกลุ่มพยาบาลกลุ่มเภสัชค่ะคือให้คำปรึกษาค่ะประเภทชีวิตของคนแต่อีกประเภทนึงเนี่ยก็คือพวกเป็นนักกฎหมายค่ะก็แปลว่าให้คำทนายผู้พิพากษาอัยการก็ให้ปรึกษาหรือว่าช่วยเหลือด้านเกี่ยวความทุกข์ของการของคดีความค่ะนะครับนั่นก็เป็นลักษณะ2แบบเม้นดวงคุณก็สามารถทำได้ทั้ง2อย่างไม่ว่าจะเลือกทางหมอหรือนักกฎหมายค่ะครับนะคะก็ถือว่ามีโอกาสได้ทำตามใจฝันนั่นแหละครับนะคะท่านต่อไปแต่จริงๆถ้าว่าตามอาชีพดวงนี้เหมาะกับพวกครีเอทีฟนะพวกออกแบบมากกว่าแต่โอเคแต่ว่ามันได้แบบว่าแบบเสริมสวยเสริมสวยอะไรอย่างนี้ไหมเนาะครับเออนะคะอ่ะท่านต่อไปค่ะคุณพิมพ์นะคะเกิดวันพุธที่5กุมภาพันธ์ปี12นะคะเวลา 7:30 นาทีนะคะถามอาจารย์เรื่องของสุขภาพค่ะ 7:00 นนะครับ30นาทีค่ะโอเคครับถามเรื่องสุขภาพดวงนี้เข้าเกณฑ์ป่วยนะโดยเริ่มมีการป่วยตั้งแต่กลางปี557ที่แล้วแล้วก็ลักษณะการเจ็บป่วยเนี่ยจะมีลักษณะการเจ็บป่วยประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าค่ะแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากว่าดาวที่เกี่ยวเรื่องสุขภาพตอนนี้อยู่ในมุมที่เริ่มไม่ดีนักแต่ว่ายังอยู่ในความสามารถที่จะรักษาได้อยู่นะครับอย่าทิ้งไว้จนกว่าจะถ้าคุณไม่ดูแลให้ดีจนกระทั่งถึงประมาณสักเดือนสิงหา59แล้วเนี่ยการเจ็บป่วยจะควบคุมได้ยากขึ้นแต่ยังตอนนี้ยังอยู่ในสภาวะที่สามารถควบคุมให้ดีได้นะครับนะแล้วช่วงนี้เรื่องงานการค่อนข้างลำบากนะลำบากสำหรับคุณด้วยนะครับก็อดทนเอาสักนิดนึงค่ะแล้วเลขบัตรประชาชนนะคะลงท้ายด้วยเลข5ค่ะเลข5เป็นเลขแห่งความมีโชคและความสำเร็จนะฮะแล้วเลขบัตรเนี่ย21เนี่ยแปลว่าเลขครอบครัวแปลว่ามีความอบอุ่นในครอบครัวกับ7กับ5แปลว่ามีชีวิตที่ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาส่วน5ที่ปิดท้ายหมายถึงความสำเร็จหมายว่าพัฒนาและตัวเองมีความสำเร็จแต่ก็มีความมั่นคงกับครอบครัวนะคะครับท่านต่อไปค่ะคุณวิภาทิพย์นะคะเกิดวันที่30กันยายนปี13 30กันยา13ค่ะเวลา 17:26 นาทีนะคะ 17:26 ค่ะถามอาจารย์เรื่องของอาชีพค่ะอาชีพนะครับจริงๆเนี่ยดวงนี้เนี่ยลักษณะอาชีพเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่เป็นลักษณะของคนที่ทำธุรกิจนะที่เกี่ยวกับถ้าจะแบบแข่งกับผมมากเป็นหมอดูอ๋อเหรอโหราศาสตร์เนี่ยครับโหราศาสตร์ฮะแล้วก็อาชีพที่แปลว่าให้คำปรึกษาผู้อื่นนะครับและดวงแบบนี้เนี่ยเหมาะกับการเป็นครูบาอาจารย์แต่ว่าโดยลักษณะอาชีพแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวกับขายพวกสังฆพันธ์นะครับเครื่องบวชเครื่องเรียนและรวมทั้งเครื่องประกอบในพิธีงานอ๋อค่ะนะงานต่างๆเนี่ยก็น่าจะเวิร์กเหมือนกันครับนะลองดูไม่รู้ว่าปัจจุบันทำอาชีพอะไรเนาะนะคะก็ถ้าเป็นไปได้คุณผู้ชมก็ระบุมาด้วยก็ได้อาจารย์จะได้ดูว่าเออเหมาะสมไหมครับแต่ว่าดวงนี้จริงๆอาชีพที่เขาทำเนี่ยคือวิ่งค้าขายไปเรื่อยเพราะว่าเป็นดวงที่ไม่หยุดนิ่งแต่ที่พี่หมอก็อย่างที่บอกเรียนเมื่อกี้นี่แหละครับก็สามารถทำได้ด้วยครับลองดูนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนิกนะคะเกิดวันที่24ธันวาคมปี21ธันวา21ค่ะเวลา2ทุ่มนะคะถามอาจารย์ว่าปีนี้นะคะควรจะระวังอะไรบ้างค่ะ
ปีนี้ย่างเขา37แล้วนะ37มีอะไรน่าเป็นห่วงไหมคะปีนี้37เนี่ยนะครับก็เป็นปีที่ถามว่าต้องห่วงอะไรบ้างก็คือมี 2-3 เรื่องที่ห่วงหนึ่งคือปัญหาวุ่นวายเรื่องความรักนะครับปัญหาเรื่องความรักและเรื่องปัญหาเรื่องชู้สาวค่ะนะครับเรื่องตรงนี้ระวังสักนิดนึงจะทำให้เสียหายได้แล้วเรื่องที่2เนี่ยนะครับก็คือระวังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่คนในครอบครัวเจ็บป่วยแล้วต้องใช้จ่ายเงินหรือไม่ก็แปลว่าเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย2เรื่องนี้แหละครับก็เรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้ง2เรื่องครับทั้ง2เรื่องเลยทั้ง2เรื่องครับนะครับแต่ว่าก็เอายังมีโชคด้วยดีกว่านะช่วงนี้เนี่ยก็คือโชคของคุณก็คือจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนการเงินแล้วก็อาจจะมีหุ้นส่วนที่ดีนะครับแต่ระวังเรื่องความรักจะกลายเป็นชู้สาวกับเรื่องคนครอบครัวหรือร้อนที่อยู่นะครับค่ะเอาละค่ะช่วงนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะหมายค่ะคุณหมายค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะวันอาทิตย์ที่18นะคะ18พฤศจิกายน2516อ่ะค่ะ2516เวลาครับ 21.53 ค่ะ 21.53 เป๊ะครับโอเคเนาะตอนนี้ย่าง42แล้วนะครับเอาล่ะตอนนี้คุณเครียดมากเลยป่ะครับก็ไม่ถึงกับมากแต่ก็มีเรื่องกังวลใจคุณมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยหรือเปล่าครับหรือปัญหาเรื่องญาติไม่ยังไม่มีนะคะดวงคุณเข้าเกณฑ์ร้อนที่อยู่นะครับแปลว่าคนในครอบครัวจะมีเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายเหตุการณ์เดือดร้อนวุ่นวายคนในบ้านจะมีอยู่3อย่างนะครับก็1ย้ายบ้านหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องบ้านอันที่สองคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยและแปลว่าการทะเลาะเบาะแว้งในบ้านค่ะครับคุณระวังนิดนึงนะครับแล้วดวงคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยด้วยแล้วก็จะก่อหนี้ด้วยป่วยเกี่ยวกับคุณมีเหตุจะต้องป่วยระวังนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องช่องท้องอะครับอ๋อเหรอคะครับให้ระวังเรื่องท้องให้ดีนะครับเอาแล้วจะถามอะไรต่อไหมครับเพราะว่ามีดาวที่จะก่อหนี้แล้วนะครับครับก็ใช้เงินระวังนิดนึงถ้าจะก่อหนี้แล้วได้ประโยชน์ก็ไม่ห้ามนะครับแต่เพียงแต่ว่าเตือนเรื่องการก่อหนี้ที่ไม่ได้ประโยชน์ไว้นะครับเอ้าจะถามเลยจะสอบถามเรื่องการงานธุรกิจอะไรพวกนี้ครับงานธุรกิจของคุณน่ะไม่ค่อยมั่นคงเท่าที่ควรจะเป็นในปีนี้นะมันเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยดีรุ่มๆดอนๆแต่ว่ายังไปได้แต่ว่าไม่ค่อยดีนักแล้วคุณมีแนวโน้มจะขยายธุรกิจใหม่ปีหน้าจะดีกว่านี้ไหมคะปีหน้าเนี่ยดีกว่านี้ไหมปีหน้าคุณยังไม่ค่อยดีนักแต่ว่าจะมีการธุรกิจจะดีขึ้นนิดนึงแต่ยังไม่ดีนักต้องผัดไปอีกปีฮะต้องเป็นปี60แล้วครับแต่ก็ยังดีกว่าปีนี้ไหมก็ดีขึ้นครับจริงๆเนี่ยปลายปีนี้ตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายนก็พอจะดีขึ้นครับใกล้แล้วครับแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้อย่างที่คุณต้องการเท่านั้นแหละนะก็พอจะดีขึ้นในส่วนของการเงินล่ะคะก็บอกแล้วไงครับคุณมีแนวโน้มจะก่อหนี้ขึ้นมาหรือมีภาระทางการเงินที่ต้องเป็นหนี้จึงต้องใช้เงินด้วยความระมัดระวังไงเพราะว่ากำไรคุณลดลงนะภาระคุณยังเท่าเดิมนะแต่กำไรคุณลดลงไงเพราะงั้นคุณจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินจะได้ไม่เพิ่มหนี้ขึ้นอีกแล้วถ้าประมาณปลายปีถึงปีหน้านี่มีเกณฑ์จะทำธุรกรรมทางการเงินอะไรมีฮะคุณจะก่อนนี่ไงที่ผมบอกว่าคุณจะมีเรื่องจะต้องก่อนนี่แล้วอาจจะก่อนนี่เพราะเรื่องบ้านและที่ดินที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าคุณอาจจะต้องทำบ้านย้ายบ้านหรือทำอะไรเกี่ยวกับบ้านมิฉะนั้นแปลว่าคุณจะย้ายร้านหรือเปิดร้านใหม่ไงอ๋อครับมีเกณฑ์สำเร็จด้วยป่ะคะสำเร็จเนาะสำเร็จฮะแต่เป็นหนี้คุณต้องประเมินหนี้อย่าให้มากเกินภาระที่จะรับผิดชอบเพราะการเงินคุณยังไม่ดีนักเป็นหนี้แต่อย่าให้มันมากเกินภาระที่เราจะแบกรับไว้ได้เท่านั้นแหละครับไม่ได้ห้ามนะคุณเป็นหนี้สำเร็จครับแต่ถ้าคุณทำจนกระทั่งแบกรับไม่ไหวมันจะกลายเป็นทุกข์ในภายหน้าแล้วเรื่องหนี้คุณเนี่ยเป็นภาระอย่างน้อยที่สุดอีก3ปีเต็มๆนะครับครับแล้วต้องวางแผนด้วย3ปีด้วยว่าเราต้องอยู่โดยไม่ลำบากนักครับแล้วดวงหลังจากวันเกิดไปแล้วนี่ยังมีข้ออะไรที่เรายังต้องระมัดระวังไม่มีข้อการเงินพวกนี้ไหมไม่มีครับคุณจะหาเงินได้ค่อยๆมากขึ้นช้าๆก็เป็นแนวทางที่ดีเนาะแนวทางที่ดีครับแล้วก็อย่าให้ใครหยิบยืมอย่าไปให้ใครหยิบยืมอย่าค้ำประกันใครคุณมีเกณฑ์เสียเงินเสียหนี้ด้วยนะครับค่ะกำลังจะสอบถามว่าจะมีเกณฑ์ได้เงินคืนไหมคะไม่ได้คืนครับกำลังจะบอกคุณมีเกณฑ์เสียหนี้ไงถ้า
้าคุณทวงเงินจะต้องทวงให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ถ้าเป็นปีหน้าไม่ได้คืนแล้วครับโอเคครับครับนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494 SMS ก็พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามหรือคุณผู้ชมนะคะต้องการร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีมาดูดวงกับอาจารย์วิเชียรในวันอังคารที่25สิงหาคมก็ใส่คำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อนามสกุลมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ช่วงนี้ไปพักสักครู่ค่ะ